เอาละค่ะพี่นิวก็มีหมวกเป็ดมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ตายเถอะสีเหลืองกับสีเหลืองนะมันช่างเข้ากันเหลือเกินแทบมองไม่เห็นหมวกเลยนะคะ You're such a I love itสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นิวในเกม Roblox นั่นเองนะในครั้งนี้นะคะเราจะมาเล่นในแมปนี้เลย Noob Simulator นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักตัว Noob เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โด่งดังมากๆในเกม Roblox นั่นเองนะคะก็คือตัว Noob นะคะก็แปลเป็นไทยตรงๆเลยนะคะแปลว่ากากแปลว่าอ่อนแปลว่าไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้นะพวกขี้แพ้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวนูบอยู่แล้วนะคะแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นในแมปที่ชื่อว่า Noob Simulator แปลเป็นไทยคือการจำลองการเป็นตัวนูบนั่นเองนะคะก็เป็นอีกแมปนึงที่น่าสนใจมากแล้วก็แมปนี้เนี่ยได้ถูกสร้างมาประมาณ 4-5 เดือนหรือไม่ก็3 4เดือนได้แล้วนะคะ ก็นานอยู่นะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นนั่นเองนะคะ เอาละค่ะรู้สึกว่ามันจะมีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายนะคะเราจะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าไปไปเล่นกันเลยนูโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าพี่นิวกลายเป็นตัวนูบนะนี่เลยข้างบนเขียนว่านูบเพียวๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กลายเป็นตัวอ่อนตัวกากในเกมโรบล็อกเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าท่าทางการเดินมันแบบว่า Amazing มากๆเลยนะคะแบบว่าวิ่งได้แบบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแมปนี้มันเล่นยังไงนะคะจะเห็นว่านี่เลยอ่ะมาดูกันมันจะมีเหรียญให้เราสะสมนะคะแล้วก็มีเพชรให้เราสะสมส่วนนี้เป็นทับทิมสีเขียวนะซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้ว่ามันหายังไงนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะนี่เลยมันจะมีหมวกให้เราซื้อแต่ว่าตอนนี้พี่นิวยังไม่มีหมวกสักอันเลยนะคะแล้วก็มีร้านค้าอะไรแบบนี้นะคะมีให้สุ่มหมวกแล้วก็มีให้สุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะเอาแหละเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงนะคะตอนนี้พี่นิวก็ลองมาคลิกเมาส์ดูนะปรากฏว่านี่เลยนะคะพอคลิกเมาส์ปุ๊บเราก็จะได้ตังมาเพิ่มนะคะแบบนี้อ่ะดูได้มาทีละบาทนะคะดูดิ29 30 31โอ้โหทีละบาทจริงๆเลยนะแล้วก็นี่เลยนะคะจะมีค่าบวกสกิลนะคะนี่พอคลิกครั้งนึงจะบวกไปประมาณบวก2สกิลเองนะคะทุกคนโอ้ my god บวกแค่2สกิลอะน้อยมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณคนนี้ดีกว่านะคะเขาชื่อว่ามิสเตอร์อัปเกรดนั่นเองนะคะโอ้โหชื่อเพราะมากเลยอ่ะเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะลองเข้าไปในวงของเขากันนะคะนี่คุกวงในเลยจะเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีเหรียญ50เหรียญเนี่ยคุณก็สามารถอัปเกรดได้ครั้งหนึ่งนะอะไรแบบนี้อ่ะตอนนี้พี่นิวมีอยู่ประมาณโอ้โห 1,051 เหรียญนะเดี๋ยวเราลองมาอัปเกรดดูดีกว่านะคะอัปเกรดเรียบร้อยตอนนี้พี่นิวอัปเกรดแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะอัปเกรดครั้งต่อไปเนี่ยต้องใช้เงินถึง250คอนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูผลก่อนว่าเมื่อกี้พี่นิวอัปเกรดไป50เหรียญนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยอ่ะก็คือเงินนะคะมันขึ้นมาทีละเท่าไหร่เนี่ย3 4ขึ้นมาทีละ2บาทนะคะดูดิเนี่ยเห็นมั้ยเงินมันจะขึ้นมาทีละ2บาทส่วนสกิลเรานะคะขึ้นมาทีละ5นะคะมันจะบวกเป็น5สกิลแบบนี้โอ้ Amazing ว้าวแล้วก็ในแมปนี้นะคะมันจะมีพวกเพชรอะไรให้เราเก็บแบบนี้นะคะนั่นไงเพชรอย่าแย่งโอ้โหเสร็จดูก็ได้นู่นหรือฉันต้องได้ก่อนนี่เป็นการแย่งเพชรกันนะคะก็ให้เราเนี่ยเดินเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่เราสามารถเอาไปแลกซื้อนะพวกหมวกพวกสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวมาทำการอัปเกรดต่อดีกว่านะคะก็ครั้งต่อไปใช้250เหรียญอัปเกรดไปเลยแบบนี้โอ้โหครั้งต่อไป750เอาไงดีเนี่ยพี่นิวว่ามันก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นนูบที่แข็งแกร่งไวๆนั่นเองนะคะโอเคจัดไป750เหรียญอ่ะมาดูกันนะคะพี่นิวได้อัปเกรดไปประมาณ3ครั้งได้แล้วมาดูกันว่าตังค์จะเพิ่มขึ้นไวหรือไม่อ่ะ
ปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะตังมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ6เหรียญนะคะดูดิโอ้โห amazing สุดยอดแล้วมาดูสกิลนะคะสกิลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ50สกิลโอ้ amazing easy war การที่เราอัปเกรดเรื่อยๆนะคะพี่นิวว่ามันสำคัญนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีตังได้ไวขึ้นแถมสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะดูดิแป๊บเดียวขึ้นไป 4,000 แล้วนะคะ ตอนแรกเนี่ยพี่นิวมีอยู่แค่ 2,000 เองโอ้โห amazing amazing โอ้ยตอนนี้นะคะพี่นิวกลายเป็นคูณนูบแล้วนะคะตายเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะตรงนี้นะคะมันให้เราเนี่ยเข้าไปในด่านอื่นได้นะมันชื่อว่า Candy Land นะคะแต่ว่ามันต้องใช้เงินถึง 250,000K แล้วก็บวกสกิลด้วยนะโอ้ my god ตอนนี้พี่นิวมีตังค์อยู่400กว่าเองอ้าวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นิวนะคะจะลองมาใส่โค้ดตรงนี้นะคะมันคือ YouTube Code นั่นเองนะก็คือพี่นิวเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ของผู้สร้างนะคะแล้วก็เข้าไปเอาโค้ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นโค้ดนี้จะสามารถใช้ได้หรือไม่นะคะมันชื่อว่า New Game นั่นเองนะคะโอเคมาลองดูกันว่าจะได้หรือไม่นะอึ๊บได้นะคะแป๊บเดียวตังค์พ่อมาเป็น 2,000 กว่า Amazing World อ๋อมันแจกตังค์นี่เองนะคะเอาละค่ะต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านค้ากันก่อนนะจะเห็นว่านี่เลยมันจะมีหมวกขายก็มีสัตว์เลี้ยงขายนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวขอมาดูหมวกก่อนละกันนะคะโอ้โหให้ตาเถอะทุกคนราคาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะพี่นิวเนี่ยขอซื้ออันที่เป็นแบบแลธรรมดาก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคปึ๊บมาดูได้ลับเบอร์ดักกี้เป็นหมวกเป็ดนั่นเองนะคะสุ่มสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะคะพี่นิวว่าพี่นิวเอาเป็นตัวแบบตัวธรรมดาก่อนก็แล้วกันนะคะตัวคอมมอนนะคะมาดูกันได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรโหมีแบบว่าสัตว์เลี้ยงยูทูบเบอร์ด้วยนะคะได้อะไรเนี่ยได้โป๊กเก้นะคะโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองต่อมาสุ่มตัวแรกันดีกว่าตัวแรจะเป็นตัวไหนฮึบ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 เฮ้ยมีมินเนี่ยนด้วยเหรอโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้เป็นกระต่ายนะคะธรรมดาไม่มีอะไรเอาละค่ะเรามาดูหมวกดีกว่านะคะนี่เลยเป็นหมวกเป็ดของพี่นิวนะคะแหมนี่มีสกิลด้วยนะโอ้โหสามารถแบบว่าบูสกิลได้ด้วยอ่ะ 1.5 แน่แล้วก็สามารถบูสเงินได้ด้วยนะคะ 1.6 โอเคดีมากพวกเอาละค่ะพี่นิวก็มีหมวกเป็ดมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ตายเถอะสีเหลืองกับสีเหลืองนะมันช่างเข้ากันเหลือเกินแทบมองไม่เห็นหมวกเลยนะคะต่อมาดูสัตว์เลี้ยงดีกว่ามาดูตัวแรกดีกว่านะคะนั่นคือโป๊กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะก็นี่เลยสกิลการบูสคูณ1นะแล้วก็เงินนะคะบูสคูณ2ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลย huh? กระต่ายนั่นเองนะคะโอ้โหสกิลการบูสต์ใน 1.5 นะคะเงิน 1.5 เหมือนกันพี่นิวว่าพี่นิวเอาโป๊กออกมาก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวนะมันสามารถเลือกได้แค่ตัวเดียวเหรอสัตว์เลี้ยงของพี่นิวนั่นเองเป็นสัตว์เลี้ยงยูทูบเบอร์นะคะ wow. จะเห็นว่าพอพี่นิวมีสัตว์เลี้ยงนะคะเวลาพี่นิวคลิกสกิลเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น75เลยนะ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่นิวมีอยู่แค่50นะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ขึ้นมาเป็นสกิลนูบแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวก็เริ่มเป็นนูบที่แข็งแกร่งแล้วนะเอาละเดี๋ยวเรามาทำการเพิ่มสกิลให้กับนูบดีกว่านะคะนี่เลยอัปเกรดกันดีกว่าก็คือครั้งต่อไปต้องใช้เงิน 2,500 เหรียญนะมาปึ๊บครั้งต่อไป 7,500 เอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเงินเราหมดนะคะมันเยอะเกินไปอ่ะมาดูกันพอพี่นิวอัปเกรดนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่นะฮึบว้าวสกิลนะคะบวกครั้งหนึ่งได้150เลยทีเดียวนะทุกคน Amazing World นะคะโอ้ว้าวตอนนี้นะคะพี่นิวอัปเกรดเป็น Popular Noob แล้วนะคะโอ้โห Amazing World แป๊บเดียวนะคะเป็น Popular Noob แล้วเอาแหละต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะคะนั่นคือนี่เลยมาซื้อสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะคะจะเห็นว่ามันมีตัวแบบว่า Legendary เห็นไหมนี่สัตว์เลี้ยง Legendary นะคะใช้เพชร450เพชรเดี๋ยวเรามาทำการซื้อกันดีกว่านะคะปึ๊บมาดูกันว่าพี่นิวจะได้ตัวอะไรโย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 ได้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทมาโชได้มะเขือเทศมานะคะทุกคน What? ตัวอะไรเนี่ยมะเขือเทศมาดูกันเลยนะคะมะเขือเทศของเรานะคะโอ้ my god ดีเวอร์นะคะเพราะว่าเจ้ามะเขือเทศของเราเนี่ยสกิลบูสต์นะคะ 2.5 เลยทีเดียวแล้วนี่เลยเงินนะคะบูสต์ไปคูณ4โอ้ my god
ไม่เลือกไม่ได้นะคะต้องเอาตัวนี้แหละโอเคจำมะเขือเทศอยู่ไหนนี่เลยมะเขือเทศของพี่นิวนะคะน่ารักตะมุตะมีมากมายนะคะโอ้โหโอเคหลังจากที่พี่นิวนะคะมีเจ้ามะเขือเทศอยู่กับตัวแล้วเนี่ยมาดูกันว่าคลิกสกิลครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่นะคะปึ๊บโอ้โหขึ้นมาเป็น900เลยนะคะเอาแหละต่อมามาทำการอัปเกรดกันต่อดีกว่านะคะใช้เงิน 20,000 คอนโอ้โหโอเคครั้งนี้นะคะใช้เงินเยอะมากเลยนะเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะบวกสกิลเพิ่มเท่าไหร่อึ๊บมาแล้วนะคะโอ้ยตังหายไปวูบเลยอะนี่ขึ้นมา 1,800 เลยทีเดียวนะสกิลเราโอ้ยสุดยอดแล้วเงินนะคะก็เพิ่มขึ้นไวมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ว้าวตอนนี้นะคะพี่นิวกลายเป็นซุปเปอร์นูฟเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันบอกว่าเมืองต่อไปนะคะใช้เงิน 50,000 เคแล้วก็บวกสกิลด้วยนะไม่รู้ว่าพี่นิวจะสามารถเข้าไปได้หรือยังนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่นิวมีตังอยู่ 50,000 กว่านะไปเข้าไปกันฮึบง่าเข้ามาได้แล้วนะคะโอ้โหนี่มันเมืองอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะในเมืองนี้มันมีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแค่เมืองเฉยๆพวกมันไม่มีอะไรเลยพวกในนี้มันมีแค่โรงพยาบาลแล้วก็มีแค่ตึกต่างๆนี่คืออะไรสามารถเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้ด้วยนะคะมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นแค่ในตัวเมืองนะโอ้ว้าวตอนนี้นะคะพี่นิวกลายเป็นเอ็กซ์ตรีมนูบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นมาสเตอร์นูบเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหขึ้นไวมากๆเลยสกิลของเรานะโอ้ว้าวตอนนี้นะคะพี่นิวกลายเป็นอัลติเมทนูบเรียบร้อยแล้วนะก็คือเกือบขั้นสุดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าสุดแล้วอ่ะมาดูกันว่านี่เลยพี่นิวนะคะมีตังอยู่ 250,000 แล้วนะคะแล้วพี่นิวเนี่ยจะเข้าไปในด่านนี้กันในด่านแคนดี้แลนด์เพราะว่ามันต้องใช้เงิน 250,000 แน่โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะว่าจะเข้าไปได้หรือไม่นะไปกันเลยยูว้าวเข้ามาแล้วนะคะโอ้ my god สวยงาม amazing เวอร์รู้สึกว่ามันจะเป็นแค่ดินแดนเฉยๆนะคะก็ไม่มีอะไรให้เราเก็บหรอไม่มีเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยต้นไม้ต้นไม้แคนดี้มันก็ไม่มีอะไรให้เราเก็บนะคะแต่ว่าที่พิเศษคือนี่เลยพอเราเข้ามาในด่านนี้แล้วเนี่ยเรานะคะจะได้สกิลมาดู 3,700 โอ้โห ตอนแรกเนี่ยพี่นิวมีแค่ 1,800 เองนะแต่พอเข้ามาอยู่ในนี้สกิลเพิ่มเป็น 3,700 แน่แล้วเงินก็เพิ่มขึ้นไวมากๆอีกด้วยนะคะ Amazing World เอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ขอมาเล่นแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าสกิล Ultimate Noob เนี่ยยังไม่ถึงขั้นสุดนะคะยังมีสุดกว่านี้อีกเป็นอันตรานูบนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเป็นนูบที่แข็งแกร่งแล้วก็เข้ามาเล่นในแมปนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆมีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็มีการอัปเดตด่านใหม่ๆเพียบเลยนะคะลองเข้ามาเล่นกันได้นะส่วนวันนี้พี่นิวนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะจ๊ะไปก่อนแล้วจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บเอาแหละก่อนที่จะไปเราจะมาทำการสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกครั้งนึงมาดูตัว Legendary กันเลยดีกว่าจะได้ตัวอะไรจะได้ตัวอะไรยูฮูเฮ้ได้ตัวอะไรน่ะซอมบี้พิกโอ้โหหมูซอมบี้นี่คือเจ้าหมูซอมบี้เหรอเนี่ยฉันนึกว่าหมูตกถังชาเขียวโอ้ my god